ชีวิตจนๆห่วยๆแบบเนี้ยฉันจะไม่ทนอีกต่อไปละเตยฟังพี่ก่อนสิไหนพี่ว่าแต่งงานแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นไงแต่นี่มันอะไรนับวันยิ่งจนขับแค่วินมอไซค์มันจะพอกินอะไรฉันมองไม่เห็นอนาคตของเราสองคนไอ้หัวเฮงซวยเตยใจเย็นๆก่อนนะฟังพี่อธิบายก่อนพี่ก็กำลังคิดหาวิธีอยู่นี่ไงดูสภาพพี่สิจนก็จนเป็นได้แค่วินมอไซค์สกปรกก็สกปรกบางทีฉันก็คิดนะว่าฉันทนอยู่กับพี่ได้ไงทนอยู่ตั้งสิบปีเตยพี่ไม่คิดเลยนะว่าเตยจะคิดแบบนี้กับพี่อ่ะแล้วมันจะทำไงหรือว่าที่ฉันพูดมันไม่จริงพี่นัดฉันว่าเราเลิกกันเถอะต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ยอมเป็นเมียจนๆของพี่ต่อไปละเชิญครับคุณออนขอบใจมากนะเอกสารชิ้นไหนนะขอโทษค่ะพอดีฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทันระวังด้วยครับแล้วคุณเป็นไรไหมครับฉันไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเอา กระเป๋าตังค์นี่คุณออนครับผมขอตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาคุณครับคุณครับคุณทำกระเป๋าเงินหล่นไว้ครับใช่ของฉันจริงๆด้วยขอบคุณนะคะแล้วคุณชื่ออะไรครับผมชื่อตานะครับฉันชื่อใบเตยค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณใบเตยยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณตาว่าแต่คุณไม่รีบกลับไปหาแฟนหรอคะแฟนก็คนที่อยู่ในรถเมื่อกี้อะค่ะอ๋อคนเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนผมหรอครับถ้าคุณตาลยังไม่มีแฟนงั้นฉันขอไลน์ไว้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเจ๊สันติธรรมไปหรือเปล่าสันติธรรมอ่ะเหรอไม่ไปอ่ะไกลก็ไกลร้อนก็ร้อนไปเอ้าอะไรของเจ๊เนี่ยเอาเตยเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าแกเลิกกับไอ้นัทแล้วไม่ใช่เหรอได้ดีละสิก็มันแน่นอนอยู่ละคนอย่างฉันไม่ยอมจมปักอยู่กับคนจนๆแบบนั้นหรอกแล้วนี่พี่นัดไปไหนล่ะ
ไปส่งลูกค้างั้นหรอตั้งแต่นัดมันเลิกกับแกมันก็ขายมอไซค์ขายเสื้อวินให้กับฉันแล้วมันก็ไปไหนของมันก็ไม่รู้แล้วเนี่ยไปทำงานอะไรก็ไม่รู้หายหน้าหายตาไปเลยติดต่อก็ไม่ได้ดีละคนกระจอกกระจอกแบบนั้นจะไปทำงานอะไรได้นี่ฉันว่านะน่าจะกลับไปทำงานเป็นรปภ.เดิมโหลูกใครอ่ะพ่อรู้เลยรถแฟนฉันเองแหละจริงดิรถแฟนใหม่แกเหรอถ้างั้นแกก็เป็นคุณนายสิแกก็พูดเกินไปมันไม่ขนาดนั้นหรอกถ้างั้นไปก่อนจ้ะเตยมันไปทำท่าไหนเนี่ยถึงได้ตกถังข้าวสารอิจฉาจังเมื่อไหร่ฉันจะได้ผัวรวยๆกับเขาบ้างเนี่ยสวรรค์นะสวรรค์ทำไมไม่เข้าข้างฉันบ้างเลยอ่ะอ้าวพี่ตันวันนี้จะให้ฉันนั่งข้างหลังเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณใบเตยนี่พี่นัดจู่ๆไม่อยู่ในรถแฟนฉันได้ยังไงนี่ไม่ใช่รถของแฟนคุณหรอคะไม่จริงอ่ะพี่ตาลนี่ไม่ใช่รถของพี่งั้นหรอคือนี่คือรถของคุณนัทค่ะฮะไม่จริงหรอกคนอย่างพี่นัทเนี่ยนะจนก็จนจะมีปัญญาซื้อรถแพงๆแบบนี้ได้ไงเชื่อก็โง่ละวันนั้นอ่ะผมกะเซอร์ไพรส์คุณว่านั่นจะเป็นการขับวินมอเตอร์ไซค์ครั้งสุดท้ายของผมเพราะผมขายที่ดินได้50ไร่จากมรดกที่พ่อผมทิ้งไว้ให้คุณจะได้ไม่ต้องมาลำบากต่อไปฮะจริงเหรอพี่นัทลูกค้าไปไหนหมดวะเนี่ยมันอากาศร้อนก็ร้อนฮัลโหลครับอะไรนะครับมีคนซื้อที่ผมแล้วเหรอครับได้ครับงั้นผมจะรีบไปเซ็นตอนนี้เลยครับสวัสดีครับเตยเราสองคนจะสบายกันแล้วนะคุณนัทนี่น่ารักจังเลยนะคะเซอร์ไพรส์แฟนคุณนัทด้วยนี่ค่ะกุญแจรถขอบคุณครับคือผมกับแฟนเราสองคนลำบากกันมากๆแล้วครับผมเลยอยากจะถือโอกาสนี้เซอร์ไพรส์เธอนะครับว่าผมจะขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งสุดท้ายคุณตาลครับเดี๋ยวผมรบกวนคุณช่วยขับรถไปรับผมที่หน้าวินได้ไหมครับได้ครับไม่รบกวนเลยครับคุณนัทจ้างผมมาเป็นคนขับรถผมขับไปได้ทุกที่เลยครับคุณออนครับในฐานะที่คุณเป็นผู้ช่วยผมและคอยจัดการเอกสารทุกอย่างคือผมอยากจะขอรบกวนคุณให้นำโฉนดที่ดินที่ถูกขายไปยืนยันให้กับแฟนผมอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะคุณนัทไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับตามแผนเลยนะครับThank you.
เตยคุณอยากเลิกกับผมมากไม่ใช่หรอเซ็นซะไม่ฉันไม่เซ็นพี่นัทฉันขอโทษนะไหนพี่บอกว่าอยากสร้างครอบครัวกับฉันไงนี่ไงเรามาสร้างครอบครัวไปพร้อมกันนะทำไมเตยผมว่าคนจนๆคนหนึ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่หรอคุณไม่ได้อยากอยู่กับผมแล้วนี่เชิญคุณไปหาผู้ชายคนใหม่ที่รวยกว่าผมกันเถอะฉันไม่เคยรังเกียจพี่เลยนะพี่นัทนี่เตยคุณนิดตอแหลไม่เลิกเลยนะพี่นัทรีบเซ็นซะอย่าให้ผมต้องไปฟ้องหย่าพี่ตาลนี่พี่หลอกฉันงั้นเหรอไอ้คนขับรถอ้าวผมก็ไม่เคยบอกคุณซะหน่อยว่าผมเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่พวกแกหลอกฉันงั้นเหรอนี่คุณเลิกโทษคนอื่นได้ละค่ะเรื่องทั้งหมดคุณทำตัวเองทั้งนั้นรีบๆเซ็นได้ละค่ะพี่นัทอะปากกาพามิล่าแกนี่มันสารแหน่ไม่เข้าเรื่องก็เห็นไม่เซ็นสักทีก็นึกว่าไม่มีปากกาใช่ไหมทำไมคุณต้องพาเมียผมไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์ในพวกนี้ด้วยคุณต้องการอะไรเงินที่ซื้อมาก็เป็นเงินของผมทั้งหมดคุณรู้ไหมคุณจะยุยงให้เมียผมซื้อทำไมรีบพาเมียผมไปคืนของพวกนี้เลยนะพอดีวันนั้นเราไปที่ห้างด้วยกันฉันเห็นว่าชุดนี้มันเหมาะกับเชอรี่มากเลยฉันก็เลยแนะนำให้เชอรี่ซื้อนี่คุณไม่ยอมให้เชอรี่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเหรอทำไมอ่ะซื้อแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอนี่คุณพูดแบบนี้หาเรื่องกันใช่ไหมเปล่าฉันแค่พูดถึงเรื่องวันนั้นให้คุณฟังทำไมคุณต้องตวาดใส่ฉันด้วยอันที่จริงเชอรี่เขาก็มีสิทธิ์จะใช้เงินของเขานะเขาอยากได้อะไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อเองไม่ใช่หรอนุ้ยขอโทษนะนี่คุณจะขอโทษมันทำไมมันกำลังทำให้ครอบครัวเราแตกแยกไหมผมรู้นะถ้ามันไม่พาคุณไปยังไงคุณก็ไม่มีทางซื้อเสื้อผ้าราคาหลักพันพวกนี้แน่คุณอย่าไปว่าเพื่อนฉันเขาไม่ได้ผิดอะไรมันนั่นแหละตัวดีเลยให้มันเอาเสื้อกับกระเป๋าเนี้ยไปคืนเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณฉันไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนขี้งกเหมือนคุณเลยเพื่อนฉันแต่งงานกับคุณมาตั้งหลายปีเชอรี่ก็ทำงานหาเงินเองเหมือนกันแค่ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่สักตัว2ตัวเนี่ยมันยากมากเลยหรอคุณลองไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของเชอรี่สิมันเหมือนตู้เสื้อผ้าของผู้หญิงตรงไหนมีแต่เสื้อเก่าๆจะใส่ออกบ้านแต่ละทีก็คิดแล้วคิดอีกแล้วดูเสื้อผ้าของคุณสิเห็นแก่ตัวนี่คุณว่าผมเห็นแก่ตัวเหรอผมทำงานแทบเป็นแทบตายเพื่อครอบครัวจะได้มีเงินใช้แต่คุณกลับพาเมียผมไปซื้อเสื้ออะไรที่ไร้ประโยชน์พวกนี้คุณต้องการอะไรจากครอบครัวผมอ่ะฉันไม่ได้ต้องการอะไรแต่ฉันขอเตือนคุณเอาไว้อย่างนึงนะผู้หญิงทุกคนก็รักสวยรักงามถ้าคุณมีความสามารถที่จะดูแลเพื่อนฉันได้แค่เนี้ยคุณก็โทษตัวเองอย่ามาโทษเพื่อนฉันเพราะเพื่อนฉันไม่ได้มีหน้าที่ไปลำบากกับคุณ
นุ้ยพอได้แล้วฉันขอละที่ฉันพูดพวกเนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะว่าฉันไว้หน้าแกดูแฟนแกสิแฟนแกทำกับแกขนาดเนี้ยแกยังทนอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่คุณไม่รู้แหละเสื้อตัวนี้เอาไปคืนที่ร้านแล้วรีบเอาเงินผมกลับมาคืนก็คืนเชอรี่ฉันจะพาแกไปคืนตอนนี้แหละคืนไม่ได้แล้วแหละฉันเอาป้ายออกแล้วอะไรนะนี่คุณตั้งใจใช่ไหมคุณอยากได้มากขนาดนั้นเลยเหรอเสื้อแบบนี้คุณดูสิเนื้อผ้ามันต่างจากเสื้อผ้า100-200บาทยังไงมันก็เหมือนกันที่ต่างกันน่ะก็แค่แบรนด์ของมันเองคุณเอาเงินผมไปทิ้งแบบนี้คุณไม่สงสารผมหน่อยเหรอเสื้อตัวนี้ฉันไม่ได้ซื้อให้ตัวเองแล้วคุณซื้อให้ใครทำไมต้องซื้อเสื้อแพงขนาดนี้ด้วยฉันซื้อให้แม่ฉันไม่ได้ซื้ออะไรให้แม่ฉันตั้งนานแล้วฉันว่าฉันจะกลับบ้านก็เลยอยากซื้อเสื้อดีๆให้แม่สักตัวอ๋อผมว่าละเงินที่ผมให้คุณใช้ทุกเดือนทำไมมันไม่เคยมีเหลือเลยที่แท้เนี่ยคุณก็เอาส่งให้ทางบ้านของคุณใช่ไหมไม่ใช่นะคะแล้วทำไมคุณถึงไม่มีเหลือเลยเพื่อนผมก็ให้เมียเขาใช้เดือนละ10,000แต่เมียเขาก็ยังมีเงินเก็บทุกเดือนคุณหัดทำตัวเหมือนเขาบ้างนะไม่ใช่เอาเงินผมมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้แล้วก็ส่งเงินให้ทางบ้านของคุณอีกเชอรี่ฉันไม่เข้าใจแกจริงๆเลยทำไมแกถึงยอมได้ขนาดนี้เงิน10,000บาทใช้จ่ายสำหรับ2คนใน1เดือนเนี่ยมันจะไปพออะไรแค่ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็ปาไปครึ่งนึงละทำไมแกต้องทนแบบนี้ด้วยใช่ทำไมฉันต้องทนอยู่ด้วยตั้งแต่แต่งงานมาฉันทำทุกอย่างเพื่อบ้านนี้ยอมให้กับเขาทุกอย่างแต่มันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเงิน10,000บาทต้องใช้ทั้งเดือนแล้วยังอยากให้ฉันมีเงินเก็บอีกนุ้ยทำไมผัวเชอรี่ถึงขี้งกขนาดนี้เนี่ยไม่รักเชอรี่เลยอ่ะแกไม่ต้องไปว่าเขาเลยผัวแกก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอยังมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกคุณทำไมไม่ซักเสื้อผ้าของผมกองเต็มตะกร้าหมดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมคุณก็ซักเองสิคะเสื้อผ้าของฉันซักแล้วได้ผมซักเองก็ได้เชอรี่เครื่องซักผ้าบ้านเราไปไหนอ๋อฉันขายไปแล้วค่ะคุณจะขายเครื่องซักผ้าทำไมอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรซักผ้าคุณเครื่องซักผ้าเปลืองทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟต่อไปเราซักมือเองจะได้ประหยัดฉันเองก็ซักมือเองได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้ล่ะคะนี่คุณตั้งใจจะแกล้งผมใช่ไหมเปล่านะฉันกำลังประหยัดช่วยคุณอยู่ฉันจะได้มีเงินเก็บตอนสิ้นเดือนไง
เป็นไงบ้างแกแผนที่ฉันบอกให้เมื่อวานผัวฉันซักผ้าไป2ชั่วโมง วันนี้เอาอีกนะแกให้มันกินมาม่าให้มันกินสักครึ่งเดือนเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะเออแกอย่าไปยอมมันแกก็เอาวิธีนี้ไปเช็คกับผัวแกบ้างนะเออคุณวันนี้เราจะกินแค่มาม่าจริงๆเหรอค่ะรีบกินสิคะจะได้รีบนอนผมทำงานมาเหนื่อยกลับบ้านก็ได้กินแค่มาม่าเนื้อสักชิ้นก็ไม่มีผักก็ไม่มีผมกินไม่ลงอ่ะคุณคะคุณคงไม่ได้ไปตลาดนานแล้วน่าจะไม่รู้เดี๋ยวนี้หมูโลนึง200กว่าบาทผัก1กรัมก็20บาทไหนจะซื้อพวกเครื่องเทศอีกของพวกนั้นมันแพงกินมาม่านี่แหละค่ะประหยัดดีกินสิคะยังน้อยอ่ะใส่ผักใส่ลูกชิ้นให้ผมหน่อยก็ได้มั้งมันคงไม่แพงขนาดนั้นมั้งถ้าฉันใส่ผักใส่ลูกชิ้นให้คุณแล้วฉันจะมีเงินเก็บได้ยังไงคะคุณอย่าลืมสิคุณเป็นคนบอกฉันเองนะว่าให้ฉันรู้จักประหยัดเหมือนภรรยาของเพื่อนคุณประหยัดเขาไม่ได้ประหยัดแบบนี้รีบๆกินเดี๋ยว2ทุ่มฉันจะปิดไฟที่บ้านทุกดวงเข้านอนเช้าๆจะได้ประหยัดค่าไฟด้วยนี่คุณตั้งใจจะแกล้งผมใช่ไหมคุณกำลังเอาคืนผมใช่ไหมเนี่ยเปล่านะคะฉันตั้งใจทำตามสิ่งที่คุณบอกทุกอย่างเลยฉันก็อยากมีเงินเก็บเหมือนภรรยาของเพื่อนคุณคุณทำไมไม่รีบเสื้อทำงานให้ผมเนี่ยยับแบบนี้ใส่ไปก็อายเขาแย่คุณคะรีดผ้าหนึ่งตัวค่าไฟเท่ากับ5บาทเลยนะคะคุณแค่เอาสูตรทับเขาก็มองไม่เห็นข้างในแล้วค่ะแบบนี้ผมก็ถอดสูตรไม่ได้สิเพื่อภาพลักษณ์ของคุณอย่าถอดนะคะคุณฟังผมนะประหยัดมันต้องมีขอบเขตไม่ใช่ประหยัดแบบนี้คุณให้เงินฉันเดือนละ 10,000 บาทเงินแค่นี้ยังไม่พอค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำแล้วยังอยากให้ฉันมีเงินเก็บอีกถ้าฉันไม่ประหยัดแบบนี้จะให้ฉันทำยังไงใช้เงินบ้างก็ได้ซื้อผักซื้อหมูมากินบ้างมันไม่ทำให้จนหรอกไม่ได้คุณเป็นคนบอกฉันเองว่าต้องมีเงินเก็บฉันมาคำนวณดูแล้วค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟตกเดือนละ 5,500 บาทฉันต้องมีเงินเก็บ 2,000 บาทเป็น 7,500 บาทเราสองคนเหลือเงินค่ากิน 2,500 บาทถ้ากินฟุ่มเฟือยแบบนั้นฉันก็ไม่มีเงินเก็บสิสุดท้ายแล้วฉันก็เป็นคนโดนว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกผมขอโทษนะที่พูดไปแบบนั้นน่ะคุณฟังฉันนะตอนที่คุณบอกว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยฉันรู้สึกว่าตัวฉันไร้ค่ามากทั้งที่ฉันประหยัดอดออมมาโดยตลอดแต่คุณกลับว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยหลายปีมานี้ที่ฉันแต่งงานกับคุณฉันรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของฉันลดลงไปมากทั้งที่จากแต่ก่อนอยากใช้จ่ายยังไงก็แล้วแต่ฉันแต่ตอนนี้ฉันจะซื้อเสื้อตัวหนึ่ง
ฉันยังต้องคิดว่าคุณจะโอเคไหมมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดไม่รู้จะอธิบายยังไงจนตอนนี้ฉันถึงเข้าใจแม้ว่าฉันจะประหยัดยังไงในสายตาของคนที่ให้เงินก็ยังรู้สึกว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยเชอรี่เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้เงินคุณเดือนละ 15,000 บาทแบบนี้โอเคไหมคุณฟังฉันนะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะให้ฉัน 10,000 หรือ 15,000 บาทถ้าคุณยังคิดว่าฉันใช้เงินไปเรื่อยเปื่อยยังไงคุณก็ไม่สบายใจอยู่ดีจริงๆแล้วฉันจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือว่าประหยัดมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะขึ้นอยู่กับผมถ้าคุณให้ฉันใช้เดือนละ 15,000 แล้วฉันมีเงินเก็บ 5,000 คุณก็จะบอกว่าฉันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถ้าคุณให้ฉัน 50,000 บาทแล้วฉันมีเงินเก็บ 40,000 บาทคุณก็จะไม่รู้สึกว่าฉันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณผมเข้าใจละถ้าคุณไม่เข้าใจอีกฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรผมขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดอ่ะต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็ตามสบายเลยนะผมไปทำงานก่อนนะค่ะไอ้ลุงที่มึงบอกว่ามึงให้เงินเดือนเมียมึงใช้เดือนละหมื่นอะแล้วเมียมึงยังมีเงินเก็บอยู่มันทำได้ไงวะเอ้าให้ไปหมื่นนึงจะไม่มีเก็บได้ไงวะก็กูนะเอาเรื่องนี้ไปบอกเมียทุกวันนี้นะซักผ้ากูยังต้องซักมือเองข้าวนี่ยังไม่ตกถึงท้องกูเลยวันๆนี่ได้แดกแต่มาม่าแล้วเมียกูยังบอกอีกนะถ้าไม่ประหยัดแบบเนี้ยแล้วจะมีเงินเก็บได้ยังไงเฮ้ยปีมึงให้เมียมึง 10,000 บาทแล้วต้องออกค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเองเหรออืมเดี๋ยวที่กูให้ 10,000 บาทเนี่ยกูให้ไปใช้ส่วนตัวส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยกูยังออกเงินให้อีกต่างหากโอ้ปะโทแล้ววันนั้นมึงทำไมไม่บอกกูให้หมดวะไอ้ปีนี่มึงมีสมองไหมวะมึงลองคิดดูดีๆนะแล้วมึงจะเข้าใจเองไม่ว่าจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็ปาไป 5-6,000 ละเหลืออีก 4,000 มึงกับเมียมึง2คนกินทั้งเดือนมึงว่ามึงจะกินอะไรล่ะเออว่ะอุ้ยไอ้หลวงกูจะฆ่ามึงมึงทำไมไม่บอกกูตั้งแต่แรกวะมึงรู้ไหมมึงทำให้กูใช้ชีวิตลำบากมาทั้งเดือนเลยดีนะเมียกูยังไม่อยากกับกูโอ้อารุลูคุณออนคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่คุณมาแย่งผลงานกันโจ่งแจ้งแบบเนี้ยมันไม่ดีมั้งคะคุณเมย์ฉันกล้าออกมาแย่งผลงานคุณอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้ก็ถือว่าฉันให้เกียรติคุณมากพอแล้วนะคะคุณออนครับแต่โปรเจกต์นี้ลูกค้าเข้ามาหาเราก่อนนะครับถ้าจะวัดกันที่ผลงานแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่คุณเล่นสกปรกมันไม่ค่อยเหมาะสมมั้งครับคุณคือผู้จัดการเดียสินะคุณพูดถูกจะวัดกันที่ผลงานใช่ไหมงั้นเรามารอดูกันว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะเลือกผลงานของบริษัทใครคุณนอนคะคุณจำคำพูดตัวเองไว้ให้ดีๆ
อย่าเล่นสกปรกกับฉันเพราะฉันจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่บอสครับคุณออนเขาเป็นเพื่อนกับบอสไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับบอสล่ะครับเพื่อนแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมว่าบอสเลิกคบไปเถอะครับไม่เป็นไรหรอกคนแบบนี้มันไม่มีวันเจริญหรอกและที่สำคัญนะคนที่ทำโปรเจกต์ให้เขาเนี่ยสู้พนักงานของเราไม่ได้เลยคุณเดียครับเดี๋ยวคุณช่วยไปจัดการโปรเจกต์นี้หน่อยนะได้ครับบอสตรงเวลาดีนี่คุณก็มาไวเหมือนกันนะคะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มาช้าก็อดนะสิคะฉันว่าคุณอย่าเสียเวลาเข้าไปเลยดีกว่าทำไมล่ะโปรเจกต์นี้ของพวกคุณทำออกมาได้ดีมากเลยนะทำได้ดีกว่าของพวกเราเยอะเลยฉันนี่นับถือจริงๆเลยค่ะไหนเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ใช่ลูกไม้สกปรกขโมยผลงานของบริษัทคู่แข่งคุณกล้าทำออกมาเนาะไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงคะจะบอกว่าขโมยได้ยังไงคะคนของคุณส่งมาให้ฉันถึงที่ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะคนของฉันส่งให้คุณอย่างนั้นหรอบอสครับคุณออนเขาจ่ายให้ผมเยอะกว่าบอสจริงๆครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเดียหมายความว่าข้อมูลบริษัทครั้งก่อนๆที่หายไปมันเป็นฝีมือของคุณใช่ไหมใช่ครับเรื่องทั้งหมดผมเป็นคนทำเองพอเถอะคุณเมย์เรื่องทุกอย่างคุณก็รู้ความจริงหมดแล้วฉันว่าคุณรีบเอาโปรเจกต์ของคุณไปเสนอให้คุณตาลขอบคุณนะคะเรื่องทุกอย่างก็กระจ่างแล้วงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ยอมช่วยฉันจับงูค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณออนคุณออนบอสครับบอสครับผมผิดไปแล้วครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับบอสมันจบละไอ้งูเห่าก่อนแต่งงานฉันกับแฟนได้กลับบ้านไปฉลองวันเกิดให้กับคุณแม่ของเขาแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจุดแตกหักระหว่างเราสองคน
ี่เดียวันนี้มันเกิดแม่พี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมพี่ถึงปล่อยให้แม่พี่ยุ่งอยู่ในครัวคนเดียวล่ะอันพูดแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ยบ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละผู้หญิงอ่ะต้องรับผิดชอบงานบ้านทั้งหมดหนูอันจ๊ะปล่อยพวกหนุ่มๆเขานั่งคุยกันไปเถอะส่วนหนูอ่ะไปช่วยแม่ปอกกระเทียมหน่อยนะอ๋อได้ค่ะออนออนยกน้ำมาให้เดียกับตาหน่อยสิได้ค่ะพ่อรอแป๊บนึงนะคะยังนิ่งอยู่อีกรีบไปช่วยแม่ปอกกระเทียมสิได้ยินพี่เดียบอกว่างานของพี่ยุ่งมากเลยไม่ใช่หรอพี่แล้วทำไมวันนี้พี่ถึงสละเวลามาได้ล่ะยุ่งแค่ไหนก็ต้องมาให้ได้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของตระกูลไม่ว่าจะเทศกาลอะไรไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนคนเป็นผู้หญิงก็ต้องกลับมาช่วยกันจัดการที่บ้านแต่งงานกับเดียเธอก็จะเข้าใจเนี่ยแต่แม่ของพี่เดียเขาเป็นกระดูกทับเส้นไม่ใช่หรอคะแล้วยังไงล่ะไม่ได้นอนป่วยติดเตียงสักหน่อยเออหนูอันพ่อได้ยินเดียบอกว่าโรงแรมที่หนูสองคนจะไปจัดงานแต่งงานอยู่กลางเมืองหลวงเลยเหรอลูกใช่ค่ะพ่อโรงแรมทั้งใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าพวกเราสองคนเลยเลือกโรงแรมนี้ค่ะพ่อว่าเราอย่าลำบากดีกว่าเอาโรงแรมที่พ่อเลือกน่ะดีแล้วมันถูกกันตั้งครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าหนูกับพี่เดียตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเอาโรงแรมนี้น้องอันที่พ่อพูดก็มีเหตุผลนะเราเป็นลูกเป็นหลานทำตามคำสั่งก็พอตาเขาพูดถูกนะลูกการแต่งงานมันก็เป็นแค่พิธีการทำไมเราต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรกับเรื่องที่มันไม่จำเป็นด้วยล่ะลูกยังมีอีกนะวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ถึงแม้ว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานกับเดียก็จริงนะแต่เธอก็ต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับบ้านเราเธอดูสิวันนี้เธอมาสายยังไม่พอช่วยกันทำกับข้าวเธอก็ยังไม่กระตือรือร้นต่อไปเนี่ยเธอก็ต้องเรียนรู้กับออนเขานะเรียนรู้การโดนเอาเปรียบอย่างนั้นหรอคะอันนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยพ่อว่ากับข้าวบนโต๊ะเนี่ยไม่พอกินนะได้ข่าวว่าหนูอันทำกับข้าวอร่อยไม่ใช่เหรอไหนไปทำมาให้ชิม 2-3 อย่างสินี่มันยังไม่พออีกเหรอคะหนูเกรงว่าเราจะกินไม่หมดเอานะคะพ่อเขาให้หนูไปทำหนูก็ไปทำสิไม่ใช่มาต่อปากต่อคำแบบนี้และอีกอย่างนะเรื่องการทำกับข้าวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของสะใภ้อยู่ละแต่แม่คะหนูยังไม่ได้แต่งงานกับพี่เดียเลยนะคะและอีกอย่างมีกฎหมายข้อไหนบัญญัติไหมคะว่าเรื่องพวกนี้สะใภ้ต้องเป็นคนทำเท่านั้นหรือว่ามันเป็นกฎของตระกูลนี้คะพวกคุณกินกันเถอะค่ะหนูขอตัวกลับก่อนอันนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยแม่พี่ต้องคนทำกับข้าวให้เธอกินทำไมเธอทำแบบนี้ด้วยพี่เดียทำไมเมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าพี่เป็นคนแบบนี้
วันนี้ฉันเป็นคนทำให้แม่พี่ทนปวดหลังปวดเอวทำกับข้าวให้ฉันกินหรอฉันเป็นคนบังคับแม่พี่หรอไล่มันออกจากบ้านไปซะผู้หญิงนี่ดีไม่ตั้งเยอะแยะหน้าตาดีๆอย่างแกไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีใครมาชอบคุณพ่อพูดถูกจ้ะลูกนี่อะไรแค่ให้ทำกับข้าวแค่อย่างสองอย่างก็มาระเบิดอารมณ์ใส่พวกเราละแล้วนี่ถ้าแต่งงานเข้ามาในบ้านของเราจะร้ายกาจขนาดไหนแม่คะหนูขอพูดอะไรหน่อยนะคะแม่รู้ไหมคะว่าหนูแต่งงานเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่มาเป็นคนใช้ที่จะต้องโดนใช้ไปวันๆแบบนี้พวกคุณ3คนก็เหมือนกันมือไม้ก็ไม่ได้ขาดมีครบ32ประการแต่ทำตัวเหมือนกับเป็นคนพิการชี้นู่นชี้นี่สั่งนู่นสั่งนี่หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณเสียงดังยิ่งเป็นผลที่ทำให้คุณไม่มีสตินี่แกอย่านะพี่ตันพอนานรีบออกไปซะแม่คะแม่เคยผ่านอะไรที่ไม่ดีมาในชีวิตก็ให้มันอยู่ที่แม่เถอะค่ะไม่ต้องมาสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานแบบนี้หรอกค่ะกับลูกชายตัวเองไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยปากสั่งแต่กับคนนอกอย่างพวกเราสองคนแม่ไม่มีความเกรงใจกันเลยแม่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเหรอคะหลังของแม่ก็ปวดแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนี่แล้วแม่รู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทำให้แม่ต้องทรมานอยู่แบบนี้ก็คือคนที่แม่อุ้มชูอย่างกับเทวดา3คนนี่ไงคะถ้าพวกคุณคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันทำให้พวกคุณมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากพอแล้วก็เชิญพวกคุณใช้ชีวิตแบบนี้กันต่อไปเถอะค่ะส่วนหนูขอตัวค่ะ